าชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีสกู๊ปพิเศษครับของฟรุตตามินาคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้มาฝากกันครับเจเจนะครับจะเล่าทุกขั้นตอนเลยครับว่ากว่าจะมาเป็นเจลาโต้เนื้อละเอียดเนียนนุ่มที่อยู่ในถ้วยเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างแฟนๆเจลาโต้เนี่ยห้ามพลาดนะครับรับรองเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแน่นอนครับสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามินาค่ะเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าทุกคนที่ได้ยินคำว่าฟรุตตามิน่าจะคิดถึงฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานคือฟรุตเค้กของคุณพ่อจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยากต่อยอดเอาฟรุตตามิน่ามาทำเมนูขนมหรืออาหารอื่นๆอย่างที่เรารู้กันว่าประเทศไทยร้อนมากแล้วแน่นอนนอกจากเครื่องดื่มเย็นๆมันจะมีอะไรดีไปกว่าไอศกรีมหรือเจลาโต้ที่อร่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเดินดูวิทยาลัยมาเดินเยี่ยมชมเขาก็แนะนำให้ไปเรียนเจลาโต้เพิ่มแล้วก็เลยต่อยอดไปเรียนต่อจนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทางของเราแล้วจริงๆเพราะว่าเราชอบเขามากชอบจนเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการลงมือทำทุกๆครั้งจนกระทั่งมันเปิดแข่งหนึ่งงานเป็นงานแข่งเจลาโต้ของประเทศไทยแล้วเราก็ได้ชนะเป็น1ใน2ของประเทศเพื่อที่จะไปแข่งต่อระดับโลกแล้วเราก็ใหม่มากกับธุรกิจนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณพ่อกับเราปรับสูตรด้วยกันปีนึงอ่ะกว่าเราจะออกแบรนด์เจลาโต้ของเราขึ้นมาคุณพ่ออยากให้เจลาโต้ทำออกมาเสร็จแล้วคนส่วนมากทานเสร็จแล้วบอกอร่อยเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนกลุ่มนึงที่ยังลังเลใจว่าเอ้ยมันปลอดภัยจริงๆไหมทานได้จริงๆหรือเปล่าบอกตรงนี้เลยว่าทานได้ค่ะมันมีคุณสมบัติหรือมีคุณประโยชน์หลายๆอย่างที่เราคิดว่าเออน่าสนใจแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใบกัญชาในปริมาณที่เยอะมากจนกระทั่งเป็นอันตรายทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะด้วยความที่เป็นเจลาโต้ใช่ไหมหลายๆครั้งเวลาจะส่งอ่ะนานามั่นใจว่าจากมือนานาออกไปถึงมือคุณเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิที่สม่ำเสมอทำให้เนื้อเจลาโต้ที่ได้ไปเนี่ยค่ะไม่มีเกล็ดน้ำแข็งหรือมีน้อยมากจนกระทั่งตักไม่เจอขออนุญาตแนะนำสินค้าของเราเลยละกันเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากเพราะฉะนั้นรสนี้เป็นรสที่ขาดไม่ได้มีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะเป็นรสที่เรียกได้ว่านานาเอาแรงบันดาลใจมาจาก traditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คือ coffee rum raisin คือทานเสร็จแล้วหยุดทานไม่ได้มันคงดีมากๆถ้ามีเจลาโต้รสนี้ออกมากาแฟเข้ากันกับลูกเกดมากค่ะเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3ของนานาเนี่ยเป็นรสเนยถั่วคาราเมลเบสเนื้อเจลาโต้เป็นเบสถั่วเลยค่ะเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสซึ่งเป็นคาราเมลซอสที่เคี่ยวเองเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมเหมือนทานช็อกโกแลตบาร์แท่งหนึ่งที่ข้างบนเป็นช็อกโกแลตรูปกัญชาแล้วข้างในเป็นเนยถั่วกับคาราเมลเลยตัวที่4ของอานาเป็นตัวที่ทานได้เรื่อยๆเราส่วนตัวเป็นคนชอบทานมัทฉะหรือชาเขียวแล้วเรารู้สึกว่าชาเขียวที่มีกลิ่นของชาเขียวแท้ๆหาทานยากแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5เป็นตัวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชอบแล้วก็บอกว่าอยากให้เอาลงมาทำเป็นเบสกะทิคือเป็นพีนาโคลาดาเนื้อที่เป็นซอสเนี่ยนะคะจะเป็นซอสสับปะรดที่เราเคี่ยวกันเองเลยเวลาทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลอันนี้เป็นความรู้สึกนั้นจริงๆส่วนรสสุดท้ายเป็นรสที่เราชอบที่สุดคือเป็นมิ้นช็อกโกแลตปกติในประเทศไทยเท่าที่เราเห็นอะหลายๆครั้งอะคนทั่วไปมักจะมองว่ามิ้นคือรสยาสีฟันเมื่อก่อนตอนนานาเด็กๆอะนานาก็รู้สึกว่ามิ้นเป็นรสไอติมที่ไม่อร่อยเลยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราได้ทานมิ้นหลายแบบมากขึ้นก็เลยจับมิ้นโทนที่ชอบเอามาใส่ในเจลาโต้ของตัวเองนอกเหนือจากความอร่อยของโทนมิ้นแล้วอะตัวชิปที่เป็นช็อกโกแลตอะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่าก็คือเป็นแผ่นเวลาทานเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าได้ความขมนิดๆของดาร์กช็อกโกแลตคู่กับมิ้นที่หอมๆเย็นๆมันเข้ากันได้ดีมากค่ะและที่สำคัญทุกรสชาติของนานาเนี่ยเปิดฝาออกมาจะมีช็อกโกแลตเป็นรูปใบกัญชาอยู่บนเจลาโต้ด้วยถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้ไปลองทานนะคะ6รสชาตินี้นะคะขายยกไปใน1กล่องโฟมเลยค่ะ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะหรือถ้าไม่สะดวกในการแอดไลน์หรือ Facebook นะคะสามารถโทรได้ค่ะ026827644เจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพที่เราเรียกว่าเราคัดสรรกันมาเลยเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้น990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะเรียกได้ว่าเราเห็นถึงความตั้งใจของเจเจ้นะฮะการันตีทั้งความอร่อย
ความละเอียดความเนียนความนุ่มและรสชาติถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับทวนกันอีกทีนะครับแฟนๆเจลาโต้ทุกคนนะครับคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้ตราฟุตตามิน่านะครับรสชาติแรกนะครับช็อกโกแลตครับเรียกได้ว่าช็อกโกแลตเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับรสชาติที่2นะครับมัทฉะคัดเลือกมาจากญี่ปุ่นเลยเข้มข้นจริงๆนะครับอันต่อมานะครับคอฟฟี่รัมเรซินครับความหอมๆของรัมนะครับแล้วก็ลงตัวมากๆกับกลิ่นของกาแฟอันที่4นะครับพีนัทบัตเตอร์นะครับหอมเนยถั่วสุดๆเลยครับอร่อยจริงๆอันต่อมาอันที่5นะครับพีนัทโคโลราดานะครับสับปะรดกับกะทิครับเรียกได้ว่าลงตัวจริงๆสุดท้ายนะครับรสที่6ครับเป็นรสมิ้นช็อกโกแลตชิพครับกลิ่นมิ้นหอมๆนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอยู่ด้วย6ถ้วยแบบนี้นะครับสามารถสั่งได้ง่ายๆนะครับที่ @yingsakfoodทั้ง LINE นะครับแล้วก็ Facebook นะครับหรือว่าใครสะดวกโทรมาสั่งนะฮะ026827644จัดส่งฟรีนะฮะเฉพาะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเพียงแค่990 บาทนะครับ